มีความลึกลับมิสเทียสน่าสนใจก็ติดผิวได้ดีมากๆฝฟูงอยู่เรื่อยเรื่อย,อยค่ะสวัสดีจากวาชิงตันค่ะนุยจากมาริ n นี h ชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของ Tom Ford ใน Private Blend ชื่อว่าเ n t a l Brush ค่ะกลิ่น Central Brush นะคะ Request โดยเพื่อนๆสามท่านค่ะคุณมิ้น คุณปลาและคุณวุฒินันนะคะกลิ่นนี้เนี่ยเขาต้องการให้ออกมาในแนว Mysterious แล้วก็ดู Glamorous <lam> ก็คือออกแนวแบบหรูหราแพงๆเป็นแนว Woody แล้วก็ Spicy นะคะ p e r f u เ e มคือคุณยานเวสเนียค่ะโน้ตของเขาจะเปิดมาด้วย Indian Spice นะคะเครื่องเทศของอินเดียคือมินยี่ราซินนามอนอบเชยแครอทซีดนะคะก็คือมเมล็ดแครอทฟ e นุก r รี k e ฟโน r e ิกนะคะไี้รีเสิร์ชมาภาษาไทยเรียกว่าลูกซัดค่ะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรของประเทศอินเดียน่าจะมีสรรพคุณทางด้านการรักษาโรคด้วยนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเขาบอกว่าจะคล้ายๆกับเหล้ารำที่มีการบ่มเะบ่มมานะคะหรือว่ากลิ่นอาจจะคล้ายๆกับเมเปิลซีรัปที่หวานหแต่ถ้าเยอะๆกลิ่นจะคล้ายๆกับ ปัสวะปัสวะเลยค่ะก็งงเนอะก็อาจจะเป็นเป็นไปได้นะึกว่าเครื่องเทศบางอย่างอย่างเช่นพวกยี่หร่าเงี้ยกลิ่นมันก็ถ้าถ้าเบลนด์ไม่ดีมันก็กลิ่นก็จะคล้ายๆกับจักรแลเล็กน้อยอ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเบลนดดีๆเนาะฮาร์ดโนตนะคะก็จะมีกระดังงามะลิแล้วก็กุหลาบค่ะ เบสโน้ note, จะมีไม้จันทน์หอมซันเดอร์บูดไม้ซีดาร์เบนโซอินนะคะก็คือกลิ่นจะออกในทำนองวานิลามัสและก็อูดค่ะเปิดมานะคะกลิ่นเขาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่นึกได้หลายๆอย่างนะมันมีความมิสเทเรียสน่าสนใจตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าไม่ได้เฮฟวี่เกินไปนะคะตอนนี้ที่วอชิงตันเนี่ยเพิ่งเริ่มเข้า fall อากาศก็คือเริ่มเย็นแต่ยังไม่ได้เย็นมากนะคะอาจจะอยู่ประมาณแบบถ้าตอนคืนก็ สิกว่าองศาอะไรเงี้ยตอนเช้าก็มา20ี่สต้นๆเนอะเป็นอากาศช่วงสบายแล้วนุ้ยก็รู้สึกว่าเหมาะกับกลิ่นทํานองนี้มากที่มันยังไม่ได้เฮฟวี่เกินไปแต่ว่ายังไม่ได้เบาเกินไปแล้วให้ความรู้สึกออกแนวรีแลกซ์นิดนึงอ่ะกลิ่นเนี่ยเริ่มต้นปุ๊บครั้งแรกที่นุ้ยสเปรย์ปุ๊บเนี่ยนุ้ยกับนึกถึงกลิ่นหนังแบบหนังเขาเรียกว่าอะไรนะหนังกลับ แห้งๆแต่ว่ามันมีความคล้ายๆกํายานหน่อยๆดอกไม้อ่อ,อนๆเป็นดอกไม้แบบรวมๆออกทำนองมิสต e เรียสค่ะส่วนยี่หลาเนี่ยจะได้กลิ่นด้วยนะคะแต่ว่าหน่อยเดียวน้อยมากไม่ไม่ได้เยอะมากอะคะ่ะเมื่อเทียบกันเช่นอา่าถ้าตัวที่ดมง่ายๆเลยนะเอ่อคา r เทียเดคอเรชตัวนั้นยี่หลายยังจะชัดกว่านี้ค่ะอันนี้จะเป็นมิตินิดๆหน่นนอยๆ เพราะฉะนั้นคนที่กลัวกลิ่นยี่ร่าเนี่ยก็สบายใจได้นะคะกลิ่นเขามีหลายมิติมากถึงแม้ว่าในในเนี้ยไม่ได้บอกว่ามีกลิ่นหนังแต่บางมิติหนูจะรู้สึกถึงความเป็นหนังความเป็นเล่าแบบรวมๆแต่ว่าไม่ใช่อะไรที่แบบเด่นออกมาค่ะมันจะเป็นแนวเหมือนกับว่าทําเป็นกลิ่นที่ทําให้เราคิดถึงกลิ่นได้หลายๆอย่างประมาณนั้น เป็นกลิ่นที่ดูอบอุ่นสบายสบายคือหนักแบบสบายสบายค่ะคือมันไม่ใช่สดใสเหมือนซัมเมอร์ไม่ใช่สปริงแต่ว่าเป็นช่วงฟอลที่ชิวๆสบายสบายอารมณ์คล้ายๆกับแจ๊สคลับอะค่ะแต่รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยจะให้อารมณ์ดูอุ่นแล้วก็นิ่งมากกว่าแจ๊สคลับนอกจากนั้นนะคะเขายังมีความรู้สึกข,ของความเป็นครีมมี่แบบ นวลนของไม้แซนเดอร์วูดอะคะทำให้กลิ่นเนี้ยมันยิ่งดูกลมกล่อมแล้วก็อบอุ่นมากขึ้นเป็นกลิ่นที่เวลาดมรวมๆเนี่ยบางทีนุ้ยก็จะรู้สึกเหมือนทูบทูบที่เราไว้ไว้เจ้าเนี่ยคล้ายมากๆเลยอะกลิ่นจาอารมณ์นั้นอยู่ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดคนเกลียดกลิ่นทูบนะทูบที่ก้านแดงๆและเป็นหอมๆอะคะอ่ะเอ ก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้นะมันก็ให้ความรู้สึกเออรีลซสไปด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างคนไทยเนี้ยเราคุ้นเคยกับทูบเราก็อาจจะรู้สึกเอยนี่มันน้ําหอมกลิ่นทูบหรือเปล่าก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีความเป็นวูดดี้เพิ่มขึ้นก็จะออกแนวแบบอมเปรี้ยวนิดๆของวูดดี้แต่ว่า ความที่เป็นทูบอินเซนส์เนี่ยมันยังอยู่นะคะความครีมมี่ก็ยังอยู่และเป็นกลิ่นที่แปลกมากคือไม่ได้ฉุนไม่ได้หวานเกินไปแบบหวานเบาๆดอกไม้เบาๆะคะ่ะนึกว่าตัวเด่นที่สุดเนี่ยออกแนวทูบกับวูดดี้พอผ่านไปสัก30นาทีะคะ่ะความเป็นวูดดี้จะเพิ่มขึ้นแต่พอรวมๆก็ยังคงให้ความรู้สึกว่าเป็นทูบอยู่ดีนะคะแล้วก็ฟุ้งได้ค่อนข้างดีนะคือไม่ได้ไกลนะคะแต่ว่าฟุ้งอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเล เป็นกลิ่นที่แบบอัศจรรย์เหมือนกันนะคะคือฟุ้งอยู่ประมาณระยะแขนเงี้ยอ่ำเล้งใชไมคะไม่ได้ไปไกลมากแต่ว่าจะทําให้คนที่ใช้เนี่ยได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาก็นิ้สึกว่าเออมันก็รีแลกซ์ดีนะเหมาะกับเวลาอากาศเย็นๆอยู่ในห้องแอร์ไปทํางานก็ยังโอเคเพราะว่าเขาไม่ได้ฟุ้งไปไกลจะแค่ให้คนที่ใช้เนี่ยได้กลิ่น มันก็รู้สึกรีแลซสไปอีกแบบหนึ่งที่ว่าเหมาะกับคนที่ต้องการมากสุขุมสุขุมเนี้ยบนิ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้อารมณ์เป็นผู้ใหญ่นิดนึงน่าจะเป็นวัยทํางานเป็นต้นไปแล้วค่ะเลื่องจริงก็ให้ความรู้สึกหรูหราด้วยเพราะฉะนั้นสามารถใช้พี่ออกงานกลางคืนที่ออกแนวหรูหรูนิ่งๆได้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะและกลิ่นไม่ได้หวานเลยสุภาพมากๆจริงๆนะใช้พี่ออกงานกลางคืนไปงานที่แบบ เศร้านิดนึงก็ได้งานล่าเริงก็ได้ล่าเริงที่ไม่ใช่คลับบิงนะคะหมายถึงว่าแบบเป็นงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้มาแบบเนีย ب, เน้ยๆอย่งางนั้นได้เลยะคะ่ะมีน้องๆถามมานะคะว่า Tom o r r p r r v v t t e l e ร d เน่เขาออกมากี่ไซส์คืออันนี้แล้วแต่รุ่นเลยนะคะเขามีตั้งแต่3 0 5 0 1 0 0 2 5 0 m บถ้ารุ่นที่คิดมากๆเนี่ยก็จะมีทุกไซส์เลยส่วนรุ่นนี้ที่เท่าที่นุ้ยเห็นนะคะก็ จะมี50 ml ราคา250เหราาียญค่ะและ250 ml 650เหราาียญค่ะออและกลิ่นนี้นะคะในโนต้ตบอกว่ามีอูดแต่สำหรับส่วนตัวนุยนุ้ยไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นอูดรุนแรงอะคะเป็นกลิ่นไม้ผสมทูบมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกลัวกลิ่นอูดหรือว่าอยากจะลองใช้อูดเบาๆที่แบบ สำหรับนุย้ยคือน,นุ้ยไม่รู้สึกเลยอะนะอะ่แล้วก็ติดผิวได้ดีมากๆมากม,ากมากเกินแปดชั่วโมงอะคือนุ้ยเคยอยู่จนถึงประมาณสักสิบชั่วโมงก็ยังอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าตอนหลังๆเขาอาจจะฟุ้งขึ้นมาช้านิดนึงแต่ว่ายังคงฟุ้งอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ ก็แนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหากลิ่นแบบออกแนวนิ่งสุข,ขุมแล้วก็มีความลึกลับอยู่ในตัวแต่ก็อาจจะดูผู้ใหญ่ยังไงนุ้คิดว่าควรจะไปลองก่อนค่ะเพราะนุ้ก็ไม่แน่ใจว่าคนทุกคนจะชอบให้ตัวเองกลิ่นคล้ายๆทูบไหม คือมันแบบมันคิดได้หลายอย่างจริงนะกลิ่นนี้บางทีก็ทูบบางทีก็ไม้บางทีก็ออกแนวหนังเล่าอะไรเงี้ยรวมๆกันเพราะฉะนั้นเลยอยากแนะนําให้ไปลองอะคะ่ะคือจริงไม่ได้ดมยากนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่เราอยากจะใช้เท่านั้นเองนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย